หวงด่วนโคนลาเปิดเหตุทีมชาติไทยอยู่23แพ้ซาอุยับเยิน5ลูกแต่โอกาสเข้ารอบยังมีสู้กันต่อด้านฟุตซอลไทยโล่งใจเข้ารอบแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชแนลตองซุยคลิปนี้จัดหนักจะเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรเนพัทในเขตกาโนลาบา ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นเน้นเกนเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับรวมไปถึงฟุตบอลไทยลีก3นะัดชิงอันดับ3แข่งขันวันนี้6โมงเย็นถ่ายทดสดผ่านทาง nbt 2 hd นะครับมาสารคามเจอกับพัทลุงคือพูดง่ายว่าเกมนัดชิงอันดับ3เนี่ยเขาอยากอันดับ3 อันดับสาคัญนะครับไปเล่นไทยลีก2ปีหน้าเล่น2นัดยาาเยอนเลยวันนี้มาสลาคามเปิดบ้านเจอพัทลุงก่อนอย่าลืมดูมันแน่นอนนะครับ20เมษายนส่วนนัชชิงอันดับหนึ่งเนี่ยอาศิร,ริเกตเจอบางกอกแข่งขันวันที่21เมษายนก็ติดตามกันได้นะครับคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยยู3กันหน่อยเมื่อวานนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเราพ่ายแพ้ซาอุไปแบบขาดลอย0ย์ประตูต่อห เป็นเกมที่ทีมชาติไทยยู -13 พ่ายแพ้ทุกอย่างจริงๆนะครับซาอุเหนือกว่าเรามากทั้งเรื่องของคุณภาพผู้เล่นแท็กติกวิธีการและที่สําคัญคือความสามารถเฉพาะตัวนะครับนักเตะซาอุเนี่ยความสามารถเฉพาะตัวดีมาก1ต่อ1เลี้ยงผ่านหมดแล้วก็เล่นเป็นทีมได้ดีนะครับส่วนทีมชาติไทยยู -13 ต้องยอมรับนะครับว่าเกมรับวันนี้ละหลวม โดยเฉพาะตำแหน่งแบ็กซ้าโดนโจมตีหนักมากเอาไม่อยู่ขณะที่ตรงกลางเนี่ยคุมเกมไม่ได้แล้วก็ตัดเกมไม่ได้เสียบอลกันง่ายแล้วก็โดนลงโทษนะครับเป็นวันที่ยู23เนี่ยเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานเยอะมากจริงๆต่างกับเกมแรกนะครับก็ต้องยอมแล้วคุณภาพต่างกันได้เห็นข้อผิดพลาดเยอะส่วนเรื่องของกรรมการแน่นอนนะครับว่าโอ้โหแฟนบอลชาวไทยก็ตั้งคำถามถึงกรรมการ ในเกมนี้อย่างมากหลายๆจังหวะนะครับก็เห็นกันแล้วนะเออเพราะมันก็ดูแล้วมันขัดหูขัดตามานันนะทั้งลูกที่ซาอุยิงได้ลูกที่สี่สรุปว่าไม่ลำหน้าใช่ไหมเออคือตัวตัว,ตวบอลไม่ถึงตัวที่ลำหน้าเพราะเราไปสกัดบอลก่อนอย่างนี้เหรอหรือจังหวะฟาวต่างๆไทยเนี่ยเสียใบเหลืองง่ายส่วนซาอุนี่ยได้ใบเหลืองยากเหลือเกินนะครับแต่แน่นอนถึงแม้ว่าถ้ากรรมการจะตัดสิน แบบแบบมาตรฐานดียังไงเราก็แพ้อยู่แล้วก็ต้องยอมรับเพราะซาอุเขาเหนือกว่าเราเยอะจริงๆสิ่งที่เราต้องมาแก้ไขก็ต้องมากลับมาแก้ไขเขาผิดพลาดทั้งเกมรับเกมลุกอะไรต่างๆเพราะมันยังมีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ไทยยังอยู่ดับที่2ของตารางนะครับถึงแม้เมื่อคืนนี้อิรักจะชนะทาจิไป4ี่ต่อสนะแต่เฮดทูเฮดอะ่ะเราดีกว่าคือในรายการนี้เขาจะนับเฮดทูเฮดก่อน ท่ากับว่าถ้าทีมชาติไทยจะเข้ารอบเกมหน้านะครับชนะทาจิให้ได้โอกาสเข้ารอบสูงมากถ้าชนะทาจิได้เนี่ยแต่ก็ต้องมาลุ้นเหมือนกันเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าอิรักชนะซาอุได้เนี่ยมันจะงูกินหางซึ่งถ้าง,งูกินหางแบบเนี้ยไทยซาอุอิรักต้องมาวัดมินิลีก,กันซึ่งวัดมินิลีกเนี่ยเฮตูเฮตมันเท่ากันแล้วเพราะว่าไทยอ่ะชนะอิรัก ส่วนถ้าสมมุติว่าซาอุแพ้อิรักนะอิรักชนะซาอุซาอุชนะไทยมันจะงูกินหางเขาจะวัดเรื่องของลูกได้เสียซึ่งเราไปเสียกับซาอุเยอะตั้ง5ลูกไงอันนี้แหละเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะแต่ผมรู้สึกว่าไทยชนะก็เขารอบเพราะผมรู้สึกว่าซาอุก,กับมาตรฐานตรงนี้ถึงแม้เขาจะมีการโลเตชันน่ะแต่เขาก็มีสิทธิชนะอิรักสูงอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมและผมเชื่อว่าซาอุเขาไม่ยอมจบเป็นที่2หรอก พราะถ้าจบเป็นที่สองเนี่ยนัดต่อไปในรอบต่อไปมันเจองานที่ยากถ,าถ้าจบเป็นที่หนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสเจอเวียดนามใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอดูแล้วกันนะครับแต่ผมว่าถ้าไทยชนะทางฝั่งของทาจิตได้ในะสุดท้ายเนี่ยโอกาสเข้ารอบมันก็สูงแล้วเพราะผมก็เชื่อว่าซาอุจะอม่แพ้อิรักนะครับก็รอดูแล้วกันเออคือถ้าเกิดสมมุติว่าเนี่ยไทยชนะปุ๊บเข้ารอบเลยเออ แล้วมันวัดเฮดูเฮดก่อนเห็นไหมถ้าถ้ามีนิลีกอะเฮดทูเฮดเท่ากันอีกก็จะวัดลูกได้สีอะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับจากนั้นไปดูคดลาก,กันหน่อยได้เปิดเผยหลังจบเกมที่ทีมชาติไทยอยู่23นะครับแพ้ทางฝั่งของซาอุดีอาระเบียนะครับคดลาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยต้องชื่นชมทางซาอุเขาเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งจริงๆทีมชาติไทยเป็นรองในหลายๆอย่างรวมถึงข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นด้วยต้องไปแก้ไขกันต่อ แต่อย่างไรก็ขอชื่นชมนักเตะที่สู้ตลอดทั้งเกมถึงแม้สกอร์จะโดนนำห่างไปเรื่อยๆแต่ทุกคนไม่ยอมแพ้เสียดายที่เกมนี้เราทำประตูไม่ได้หลังจากนี้ต้องกลับไปฟื้นฟูสภาพร่างกายและโฟกัสเกมต่อไปโค้ชหลับบอกว่าผู้เล่นของเรามีอาการบาดเจ็บแม้กระทั่งผู้รักษาประตูทำให้เกิดปัญหาเรื่องของเกมรับรวมถึงจังหวะที่เราเสียสมาธิเองด้วย พอเสียบอลง่ายและโดนคู่ต่อสู้สวนกลับและเสียประตูทางซาอุเขาได้เปรียบจากการผิดพลาดของเราหลายลูกรวมทั้งมีจังหวะในลูกที่เหมือนจะล้ำหน้าแต่นักเตะเราสกัดบอลเข้าทางเขาอีกพอมาดูรายละเอียดมันเป็นข้อผิดพลาดจากเราก็ต้องกลับไปดูแท็กติกและการบาดเจ็บของนักเตะว่าจะหายทันนัดหน้าหรือไม่สกอร์ค่อนข้างเยอะก็จริงแต่เราก็ต้องดูข้อผิดพลาดว่าเราเกิดจากตรงไหนแล้วไปแก้ตรงนั้น รูปเกมทั่วไปมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่เป็นจังหวะที่เราพลาดเขาทําได้เลยจังหวะเป็นใจเขาเปลี่ยนเป็นประตูได้เราต้องกลับไปดูทีละจุดคงไม่ได้มองภาพว่าเราแพ้5ประตูแต่เราจะมาแก้ไขว่าเราแพ้5าประตูเพราะจุดไหนบ้างเขาบอกกับนักเตะไปว่าให้ตามเกมตามแทคติกของเราตลอดพยายามกลับมาให้ได้ตรงนี้จะเป็นประสบการณ์เพื่อกลับมาแข็งแกร่งในเกมหน้า หลังจากนี้คงจะเน้นฟื้นฟูสภาพร่างกายในส่วนสภาพจิตใจแล้วก็บอกในจุดที่ทีมผิดพลาดเพื่อนักเตะทําความเข้าใจและกลับมาให้ได้ในเกมนันหน้าเชื่อว่าทุกคนจะมีความเชื่อมั่นและเล่นในเกมต่อไปออกมาได้ดีก็ต้องไปร่วมแรงร่วมใจกันดำเนนงานเกมหน้าให้ดีขอบคุณมาดามแป้งนายกสมาคมที่ติดตามและผลงานและให้กําลังใจถึงแม้เกมนี้อาจจะไม่ได้ตามที่คาดหวังก็ขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ รวมถึงเชียร์ที่ประเทศไทยด้วยการถ่าย,ายทอดสดด้วยขอบคุณจริงๆสู้กันต่อยังมีโอกาสเข้ารอบก็ต้องชนะทาจิให้ได้ในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็เดี๋ยวรอดูอย่างที่บอกว่าคชละเห็นข้อผิดพลาดก็ไปแก้ไขไปปรับปรุงยังมีหวังที่จะลุ้นเข้ารอบอยู่นะครับแต่มีหลายสิ่งเลยคือถ้าเกิดจะชนะทาจิผมมองว่าเราต้องเล่นให้ได้เหมือนนัดเจออิรักอย่าเล่นเหมือนนัดเจอซาอุที่ผิดพลาดเสียบอลง่ายกลางกลางคิดช้าทําช้า ส่วนเอราวันเนี่ยโดดเดี่ยวมากต้องอาศัยในความสามารถเฉพาะตัวซึ่งพออาศัยในความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยไปเจอบอลคิ้วๆอย่างซาอุเขาสกาเอราว A ันมาดี 2- 3ส,สคนเขาดักตลอดแต่จริงๆเอาตัวรอดได้นะแต่งที่บอกว่าฟุตบอลมันเล่น11คนไงมันก็ต้องมีคนมาเชื่อมมีคนอคอยมาเล่นเป็นกลุ่ปอะถ้าปล่อยให้เล่นคนเดียวเนี่ยคู่ต่อสู้ดักทางสบายอ่ะแก้ไขกันต่อนะครับเดี๋ยวเกมหนะ้าจะเจอกับทาจิช้วัดเข้ารอบในวันที่22เมษายน สี่ทุ่มครึ่งนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางทูสปอร์ตสออย่าลืมติดตามรับชมนะยังมีโอกาสเข้ารอบก็ต้องหวังกันต่อไปนะครับนี่เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทย u 23ที่มาฝากกันจากนั้นปิดท้ายกันที่เรื่องราวของฟุตซอลทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับคุณผู้ชม2นัดเก็บได้6แต้มเต็มชนะจีนกับชนะเมียนมาก็ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ ยังมีงานหนักที่ต้องรออยู่นะครับคุณผู้ชมก็คือนัดที่จะเจอกับทีมในรอบแปดทีมอ่ะแต่ต้องรอดูด้วยว่าจะจบเป็นแบับไหนคือถ้าเกิดจบเป็นที่หนึ่งเนี่ยเราอาจจะเจอเนี่ยไม่อิรักซาอุก็ออสเตรเลียแต่ถ้าจบเป็นที่สองเจอกับอุซเบซึ่งเป็นงานที่เหนื่อยแต่ผมรู้สึกว่านัดสุดท้ายที่เจอกับเวียดนามยังไงเราก็เอาอยู่เราผ่อนคลายมากกว่าด้วยแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณภาพเราดีกว่าอยู่แล้วถ้าชนะ หรือเสมอได้ก็เข้าเป็นแชมป์กลุ่มทันทีนะครับซึ่งมิเกลก็พูดหลังจบเกมว่าการชนะเมียนมาในเกมนี้ทำให้บรรยากาศในทีมผ่อนคลายมากขึ้นเพราะช่วงที่ผ่านมาฟุตซอลไทยก็กดดันเหมือนกันเล่นในบ้านกับความคาดหวังที่จะไปฟุตซอลโลกแต่พอชนะโดยเฉพาะรูปเกมในครึ่งหลังทําได้ดีกันจริงๆก็ทําให้นักเตะผ่อนคลายมากขึ้นในเกมที่เจอกับเวียดนาม แคงเน้นอยู่เหมือนเดิมก็คือจะเก็บ3คะแนนให้ได้ต่อยอดความมั่นใจและไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวรอดูฟรรุตซอลไทยเมื่อวานนี้เท่าที่ดูสุพุถืนกลางยังคงคมเกิบฝากความหวังไว้ได้เหมือนเดิมมูฮัมหมัดก็ยิงได้ต่อเนื่องแล้วก็มีอพี่ก๊อกอภิวัตกับพี่เนื้อจิวรสพอแก๊งพวกนี้กลับมาเนี่ย ไห้ผมว่าโดยเชาพาพี่เนื้อจิรวัฒน์ช่วยทีมฟุตซอลไทยนิ่งมากขึ้นจริงๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูเจอเวียดนามไปดูกันได้นะครับ21เมษายนเวลา6โมงรอดูเลยยิงเวียดนาม้กหน่อยสิเออนะ ติดตามกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะใน u ู u ูปต้อง u t u b e ต้องซุยแล้วก็แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลเนพัทในเครการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอน,น์้น่นๆนโปรตีนเน้นเกลเนพัทในเครการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับรวมไปถึงฟุตบอลไทยลีกสามติดตามกันได้เดินนนททททาาาาาางงงงเข้้้สสสู่่่ชวโคุดดยผ nbt 2 hd รอบชิงที่3มีโคต้าไปไทยลีก2ไปเนมพันธ์มาสารคามเจอพัทลุงแข่งขัน20เมษายน6โมงเย็นแล้วก็รอบชิงที่1เกมแรกนะครับเป็นศิริเกตเจอกับบางกอก21เมษายนติดตามรับชมกันคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ